มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าตลอดระยะเวลาการทำงานของมูลนิธิที่ทำงานสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือสังคมให้โอกาสแก่คนยากไร้และขาดแคลนโดยที่มุ่งเน้นไปที่เด็กกำพร้าเป็นส่วนมากมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าก่อตั้งจากจุดประสงค์ของกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องการทำงานเพื่อให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านสงเคราะห์โดยเฉพาะการช่วยเหลือสังคมของพี่น้องมุสลิมที่ตั้งใจว่ามูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าจะเป็นศูนย์กลางในการกระจายความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสที่ทุกภาคส่วนในประเทศไทยให้ได้อย่างทั่วถึงท่านคือเป็นเด็กกำพร้าที่แบกรับอิสลามตลอดระยะ17ปีในการทำงานสงเคราะห์ของมูลนิธิศรัทธาชนได้เกิดโครงการต่างๆขึ้นมากมายและล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นแก่สังคมมุสลิมเสมอมาอาทิโครงการออกเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้า 2. โครงการจัดงานวันเด็กกำพร้า 3. โครงการมอบทุนการศึกษารายเดือนแก่เด็กกำพร้า 4. โครงการสร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ครอบครัวกำพร้า 5. โครงการค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 6. โครงการช้างเผือกศรัทธาชน 7. โครงการแสงศรัทธาด้วยอาทร 8. โครงการของขวัญวันอีด 9. โครงการคุรบานเพื่อเด็กกำพร้า 10. โครงการซับน้ำตาหญิงม่ายให้เหือดแห้ง 11. โครงการสายใยแห่งความอาทร 12. โครงการเผยแพร่ศาสนาโดยให้ความรู้ศาสนธรรมทางวิทยุโทรทัศน์และบรรยายให้ความรู้ตามบ้านมัสยิดองค์กรต่างๆในประเทศและต่างประเทศ13. โครงการซับน้ำตาหญิงม่ายและเด็กกำพร้า 14. โครงการก่อสร้างบ้านพักพิงเด็กกำพร้าหรือบ้านหทัยรัก 15. โครงการก่อสร้างศรัทธาการ์เดนเพลส 16. โครงการรับบริจาคเพื่อสร้างและพัฒนามัสยิดโดยทางมูลนิธิได้ดำเนินการขอบริจาคผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีเพื่อสร้างมัสยิดหลายหลัง 17. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย18. โครงการขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวซีเรียผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวี 19. โครงการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมผู้ลี้ภัย 20. โครงการค่ายตะฟิสอัลกุรอาน 21. โครงการกองทุนซะกาตแก่หญิงม่ายเด็กกำพร้าผู้ยากจนและคนพิการและนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งในรอบปีที่ผ่านมาของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าที่ได้จัดทำโครงการต้นแบบไว้ทั้งหมด21โครงการซึ่งในแต่ละโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญที่พี่น้องมุสลิมได้ให้การยอมรับและเชื่อมั่นกับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าด้วยดีเสมอมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทุกท่านจะช่วยกันขับเคลื่อนงานสงเคราะห์ลูกกำพร้าของมูลนิธิศรัทธาชนให้ก้าวไปอย่างมั่นคงและต่อเนื่องยั่งยืนและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบแทนณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะใกล้ชิดกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประหนึ่งนิ้วชี้ที่ใกล้ชิดกับนิ้วกลางในสวงสวรรค์อินชาอัลลอฮ์สงเคราะห์ผู้อ่อนแอเผยแพร่เพิ่มศรัทธาพัฒนาเพื่อสังคมมูลนิธิศรัทธาชน